เวลาที่มาเที่ยวกับคนเยอะๆคนจะพยายามทำเมนูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาทานพาสต้ากันดีกว่าครับก่อนอื่นเนี่ยต้มเส้นก่อนเลยครับในการต้มเส้นก็อย่าลืมใส่เกลือลงไปเยอะๆครับเขาบอกว่าน้ำต้มเส้นเนี่ยต้องเค็มเหมือนน้ำทะเลเพราะเป็นการที่เราจะปรุงรสเส้นได้อย่างจริงจังครั้งแรกเลยนะครับเอาละครับผมใช้เส้นสปาเกตตี้ฮะเพราะว่าเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นสากลทุกคนชอบแน่นอนนะครับเวลาที่จะเลือกเส้นสปาเกตตี้ก็ต้องเป็นเส้นสปาเกตตี้ที่มาจากอิตาลีนะฮะใช้400กรัมนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะว่าจะได้ทานกันหลายๆคนครับเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้เป็นออเดนเต้ทั้งหมด10นาทีครับผมอย่าลืมจับเวลาด้วยเราจะได้เส้นพาสต้าที่เพอร์เฟคนะครับระหว่าง10นาทีนะครับเราก็ต้องคนเส้นเป็นระยะนะฮะเอาแล้วล่ะไม่ต้องมีกระทงกระทะเลยเพราะผมจะทำพาสต้าสูตรง่ายๆครับจะเป็นพาสต้าที่ทานกับเพสโต้แต่เพสโต้ตัวเนี้ยไม่เหมือนเพสโต้ที่คุณคุ้นเคยแน่นอนจะเป็นเพสโต้มะกอกเขียวครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกนะฮะก็คือว่าเวลาที่เขาทำเพสโต้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ใบโหระพาอิตาเลียนวันนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นนี่ครับใบพาสเลอิตาเลียนแทนนะครับเด็ดเอาแต่ใบครับก้านไม่เอาครับใส่ลงไปในโถปั่นก่อนเลยนะฮะและสิ่งที่แตกต่างของเพสโต้สูตรนี้นะครับจากทั่วไปโดยทั่วไปเขาจะใช้พายนัทบ้านเราพายนัทแพงมากๆครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเมล็ดทานตะวันนะครับใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันครับจะใส่น้อยใส่มากกว่านี้ไม่เป็นไรนะฮะกระเทียมไม่ต้องเยอะครับกลีบหรือ2กลีบก็พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพระเอกของเรามะกอกครับแล้ววันนี้อยากให้มันมีรสแบบจี๊ดนิดๆนะฮะผมก็เลยเลือกเป็นมะกอกที่มีไส้พริกด้วยตัวนี้จะเป็นมะกอกเขียวนะครับมะกอกเขียวเนี่ยก็เป็นมะกอกที่ยังไม่สุกดีตอนที่เขาเก็บนะฮะแล้วก็มีไส้พริกจะต่างจากมะกอกดำมะกอกดำจะสุกมากกว่านะครับใส่ลงไปเยอะๆเลยฮะประมาณสัก150กรัมนะฮะเสร็จแล้วนะครับผลก็จะใส่น้ำมันลงไปประมาณสักเศษ1ส่วน4ถ้วยครับปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็พาร์เมซานชีสนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะฮะที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราชอบมากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาใส่โรยหน้าเอาปิดเครื่องเสร็จแล้วครับส่วนเส้นนะฮะก็ได้แล้วเช่นกันครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเพสโต้ของเรารู้สึกหนาไปนะฮะคุณผู้ชมเอาน้ำลวกเส้นเนี่ยใส่ลงไปเล็กน้อยครับแล้วล่ะใส่ลงไปตอนร้อนๆเนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเพสโต้ลงไปผัดหรืออะไรทั้งสิ้นครับที่เหลือก็แค่เขาเพสโต้ของเรานะครับให้เข้ากับเส้นครับแล้วก็ลงจานครับขูดชีสอีกทีนึงนะฮะด้านบนฉีกพาสเล่ลงไปนะครับตกแต่งเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับทานกันได้ทั้งทีมเลยนะฮะและนี่ก็คือพาสต้าอีกสูตรหนึ่งง่ายๆรวดเร็วอร่อยแน่นอนพาสต้าเพสโต้มะกอกเขียวครับ